สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่หนองท่าผาลูกน้องของกำนันนกหรือนายประวินจันทร์คล้ายก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรทางหลวงกองบังคับการตำรวจทางหลวงเสียชีวิตโดยคดีดังกล่าวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการทำคดีจนสามารถจับกุมตำรวจที่อยู่ในงานมากมายและลามไปถึงคดีหัวประมูลงานก่อสร้างของกำนันนกต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจดำรงศักดิ์กิติประภัทรลงนามคำสั่งให้โอนสำนวนการสอบสวนคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดียิงสารวัตรแบงค์แต่ในส่วนของการเรียกสอบพยานในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานายพงพรมยามรัตน์อดีตรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าคดีกำนันนกสาวไปสาวมาไปเจอตอระดับผู้บริหารกระทรวงแถมไปเฉียดระดับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและคนสนิทอดีตรัฐมนตรีว่าการเลยตำรวจคงสืบต่อยาก8ปีที่ผ่านมากำนันไม่ได้ดังเองแต่มีผู้ใหญ่ฝ่ายขวาช่วยผลักดันเพื่อผลประโยชน์และฐานเสียงเลือกตั้งท่ามกลางการไม่เห็นด้วยจากฝ่ายขวามากมายถึงเหมางบบางกระทรวงได้อย่างไม่เกรงใจใครที่มาเฟียแบบนี้เหิมเกรมมากเพราะสำคัญตัวผิดคิดว่ามีอำนาจใหญ่คุ้มครองถ้าพรรคก้าวไกลจมูกไวเรื่องนี้จัดการกลุ่มขวามาเฟียได้จังๆผมไม่นิยมพรรคก้าวไกลแต่ถ้าก้าวไกลจะเล่นเรื่องนี้คะแนนนิยมน่าจะพุ่งปรี๊ดก่อนหน้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ถึงกรณีมีคำสั่งจากผบ.ตร.โอนทุกคดีกำนันนกไปที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าขอเรียนว่าการโอนคดีที่ประชาชนฟังแล้วงงยันไม่มีอะไรผบ.ตร.สั่งโอนคดีตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุตนก็เข้าใจได้คือการโอนไปกองปราบปรามคือคดีของผู้ที่มีบทบาทในจังหวัดถ้าไม่โอนไปกองปราบให้ตำรวจท้องที่ทำเขารู้จักมักคุ้นกับคนนี้อยู่แล้วและเวลาสั่งฟ้องสำนวนจะไปที่อัยการกรุงเทพไม่ได้ไปอัยการจังหวัดนครปฐมดังนั้นการโอนสำนวนปราศจากตำรวจท้องที่มายุ่งเกี่ยวแต่เมื่อโอนไปกองปราบแล้วอำนาจสอบสวนเป็นของกองปราบแต่ทำไมต้องประชุมนครปฐมเพราะในคดีไม่มีสำนวนอะไรมากแต่เราต้องใช้งานสืบสวนหนักตนเป็นรองผบ.ตร.ที่คุมงานสอบสวนตนจึงเอาชุดสืบสวนช่วยกองปราบทำงานคดีของกำนันนกสิ่งสำคัญคือการขยายผลเพราะในที่เกิดเหตุมันเละไปหมดแล้วตำรวจท้องที่ไม่ทำหน้าที่ในคดีนี้เมื่อเอาสืบสวนเข้าไปขยายผลช่วยเสริมกองปราบปรามในเรื่องไปช่วยทำสำนวนสอบสวนดังนั้นเท่ากับว่าสำนวนกองปราบโอนไปเฉพาะคดีกำนันนกที่สั่งยิงและเมื่อโอนสำนวนไปแล้วต้องโอนคดีทุจริตของตำรวจไปด้วยในส่วนตำรวจพนักงานสอบสวนของเราช่วยกองปราบโดยทำรายงานสืบสวนเดี๋ยวเราได้ทำส่งพนักงานสอบสวนกองปราบไปหมดแล้วเมื่อเราทำรายงานสืบสวนส่งไปแล้วหน้าที่ในการแจ้งข้อหาก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนของกองปราบส่วนเท่าที่จำได้วันแรกการโอนคดีไปที่กองปราบโอนเฉพาะคดีหลักคือคดีกำนันนกสั่งฆ่าสารวัตรแบงค์แต่คดีเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นตำรวจละเว้นหรือต่างๆยังอยู่ในมือชุดสืบของรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าคดีที่โอนไปคือคดีกำนันนกคือสั่งยิงคดีที่เกี่ยวพันต้องไปพร้อมกันกับคดีหลักโอนตั้งแต่วันแรกพร้อมกับคดีหลักส่วนตั้งแต่วันแรกถึงเมื่อวานภาพที่สังคมได้เห็นคือการทำงานชุดสืบภาค7ทำงานกับรองโจ๊กเท่านั้นไม่ได้เห็นกองปราบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าความจริงแล้วทางกองปราบมีทีมสืบสวนทำงานร่วมกับเราทุกวันมานั่งภาค7ทุกวันวันนี้ในการทำงานรวดเร็วทีมกองปราบชุดนี้ก็ทำงานร่วมกับตนอยู่แล้วรู้มือกันอยู่แล้วไม่มีอะไรผิดปกติแต่ประชาชนอาจคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่แจ้งเลยซึ่งการจะแจ้งต้องไปแจ้งกองบังคับการกองปราบปรามเพราะเป็นสถานที่ที่โอนคดีไปส่วนถ้าโอนคดีตั้งแต่วันแรกแต่ทำไมเพิ่งมาบอกสังคมก็คิดได้ว่าเบื้องบนสั่งให้ปล่อยมือแล้วพลตำรวจสุรเชษฐ์บอกว่าคืออย่างนี้การโอนไปตั้งแต่วันแรกๆแต่สังคมอาจยังไม่รู้ว่าผบ.ตร.ได้สั่งโอนตั้งแต่วันแรกเพราะไทยเจ้าหน้าที่ท้องที่ทำคดีการสำนวนอาจไม่เป็นธรรมส่วนตอนนี้มีคดีอยู่ในมือที่เชื่อมคดีนี้หรือไม่รองผบ.ตร.บอกว่าคดีที่ต้องทำต่อคือเรื่องภาษีอากรหัวประมูลคดีร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ส่วนนี้ตนนัดประชุมทั้งหมดทั้งสตง.ปปท.ปปง.รวมถึงในส่วนกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรเรื่องนี้คดีกำนันนกพยานหลักฐานจบแล้วคดีกำนันนกเป็นแค่ปลายเหตุต้องไล่ถึงต้นเหตุคือการได้งานมา 7,000 กว่าล้านดังนั้นคือสิ่งที่ต้องไปไล่วี่ทั้งหมดโดยร่วมกับตำรวจภาค7
ส่วนบิ๊กก้องบอกว่าจะไปลุยคดีหัวรองผบตรบอกว่าในส่วนของกองปราบเขาทำได้แต่ในเรื่องคดีหลักของการทำคดีถ้าผบตรไม่สั่งพนักงานสอบสวนต้องรับผิดชอบซึ่งตนจะไปประชุมอังคารนี้คดีหัวจะต้องประชุมบูรณาการหลายส่วนหากปล่อยให้ลูกน้องทำจะทำลำบากตนได้คุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วคดีนี้จึงจำเป็นต้องให้ผู้ใหญ่กำกับเพราะไม่งั้นถ้าให้ลูกน้องทำจะยากลำบากอันนี้มีความยากลำบากส่วนทำไมผู้ใหญ่สะกิดแรงให้คนอื่นทำแทนเขาไม่ไว้ใจรองโจ๊กหรืออย่างไรหรือเขาคลางแคลงใจเกี่ยวกับคดีนี้รองผบตรบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อวานคุยกันหมดแล้วเพียงแต่อาจไม่ทันใจสื่อทำไมไม่แจ้งตำรวจนครปฐมในการแจ้งทางรองผู้บังคับการปราบปรามและผบตรโทรมาหาตนการจะแจ้งข้อกล่าวหาให้แจ้งกองบังคับการกองปราบปรามเมื่อวานผบตรโทรสั่งตนแค่นี้เราจึงหารือกันส่วนคดีอื่นก็ต้องทำต่ออันนี้คดียิงสารวัตรแบงค์พยานหลักฐานมันจบแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่แจ้งข้อหาตัวตำรวจสิ่งสำคัญที่งานช้างกว่านั้นคือการบูรณาการตรวจสอบทุกส่วนเพราะเป็นต้นเหตุเรื่องนี้มันไม่ได้สะท้อนการสูญเสียตำรวจระดับสารวัตรแต่เป็นการสูญเสียความเชื่อมั่นของประชาชนส่วนที่ผู้ใหญ่สะกิดแรงว่ารองโจ๊กหยุดทำคดีได้แล้วเพราะเกรงว่าจะตายกันเป็นเบื่อคดีตำรวจทุจริตเอาแค่นี้จริงหรือไม่รองผบตร.บอกว่าเราไม่ทราบว่าใครคิดอย่างไรบ้างแต่หลักวันนี้ที่ผ่านมาเราต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาใครถูกต้องให้ความเป็นธรรมผิดก็ต้องดำเนินคดีหากเราไปช่วยใครสุดท้ายต้องย้อนกลับมาหาตัวเององค์กรมันจะไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนที่สะกิดเพราะบางคนมองว่าบิ๊กโจ๊กมีใช้คดีทุจริตไปเล่นเด็กใครเพื่อการเมืองภายในองค์กรเขานินทากันเยอะรองผบตร.บอกว่าเราต้องเรียนว่าเรื่องทั้งหมดโดยเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เห็นคือวิทยาศาสตร์คือกล้องวงจรปิดเราจะรู้ว่าคำให้การตำรวจขัดแย้งทั้งหมดคือโกหกทั้งหมดคือเมื่อคำให้การขัดแย้งข้อเท็จจริงเราก็พิจารณาแบบง่ายๆคือใครละเว้นใครไม่จับกุมใครจับก่อนเลยใครบอกว่าช่วยกันก่อนเลยอันนี้พิจารณาง่ายเรื่องนี้การทำงานของตนไม่มีเครือบแคลงไม่มีวาระซ่อนเร้นทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาทำไมไม่แจ้งเมื่อวานผบตร.บอกให้แจ้งที่กองปราบปรามซึ่งการทำคดีมีคนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เราต้องยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ